วัสดีครับสวัสดีครับผมไมเคิลครับผมรับบทบาสครับสวัสดีครับเบนนะครับรับบทอิดครับผมสวัสดีครับธามธรรมวัฒน์ครับรับบทเจมส์ครับสวัสดีครับผมกะเพราคงกรนะครับรับบทกะเพราครับไม่ได้ฟังผิดครับรับบทกะเพราจริงๆครับพวกเรา What you want the series ครับจะรักก็รักเถอะอยากขอความรู้จักกับซีรีส์เรื่องนี้ก่อนก่อนที่จะแบบว่าเป็นแต่ละคนเห็นเธอเริ่มออกไปแล้วแหละซีรีส์ของเรานี่คือเป็นเรื่องราวอะไรยังไงบ้างคะเล่าเรื่องย่อกับเล่าไหมพุ่งกับเล่าเรื่องย่อพุ่งกับไม่เอาไหมไปเดี๋ยวพุ่งกับในบทอ๋อก็มันเป็นเรื่องราวใน BL Industry นะครับก็จะบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับพุ่งกับนักแสดงว่าความรักเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมระหว่างพุ่งกับนักแสดงแล้วก็การเป็นนักแสดงในวงการ BL Industry นะครับว่าเขาต้องพบต้องเจออะไรบ้างนักแสดงต้องพบต้องเจออะไรบ้างครับผมก็จริงๆก็คือมันก็จะมีการพูดถึงเบื้องหลังของการทำซีรีส์เรื่องนึงว่าแบบมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งมันก็เบสจาก True Story ด้วยเอาแล้ว ครับก็เหมือนเขาจะให้เห็นเบื้องหลังของวงการซีรีส์วายอะไรเงี้ยครับซึ่งบางทีแบบเหมือนเบื้องหลังมันอาจจะไม่ได้เหมือนเบื้องหน้าอย่างที่ทุกคนเห็นใช่ครับเป็นนี่คือแบบนี่คือเรื่องแรกนะเหมือนแบบอยู่ใช่ในวงการซีรีส์เห็นแบบมีแบบดราม่าของเราที่มันจะดราม่าจากแค่ไหนดราม่าต้องคนนี้เลยครับครับก็คือว่าบทของบาสนี่คือจะโดนดราม่าเยอะครับผมโดนแบบซีนที่ดราม่าเยอะที่สุดครับผมก็คือเรื่องนี้ดราม่าแค่ไหนผมคิดว่ามันสุดปังมันแบบอย่างบาสนี่คือร้องไห้ซะส่วนใหญ่ตอนเข้าซีนอย่างเงี้ยครับก็ต้องเตรียมทิชชู่ด้วยเวลาดูเอาไว้ซับน้ำตาเอาไว้ซับเหงื่อโธ่โบ๊ะบ๊ะอยากให้เราพูดถึงคาแรคเตอร์ที่เราได้รับการแต่งครับเริ่มเลยครับเบนนะครับก็รับบทเป็นอิดนะครับคาแรคเตอร์ของอิดก็วัยรุ่นทั่วไปสดใสร่าเริงคิดอะไรก็พูดรักก็บอกอะไรประมาณนี้ครับประมาณนี้อ้าวแล้วความอ้อร้อนี่ไม่พูดนะตัวอิดจะมีความอ้อร้อนิดหน่อยครับผมใช่เพราะเขาต้องจีบคนนี้ต้องไปรอดูในเรื่องใช่ใช่เขาไปเยอะงั้นแต่ก่อนที่แบบว่ามาเป็นเนี่ยคือเรื่องที่เป็นเรื่องแรกครับผมเราแบบทำการบ้านกับตัวนี้ไงที่มันห่างไกลจากตัวเราเยอะส่วนตัวอิดกับเบนไม่ได้ห่างกันมากครับก็อย่างที่บอกก็คือเป็นวัยรุ่นที่เห็นได้ทั่วไปเลยครับนิสัยอิดใช่ครับผมก็จะค่อนข้างตรงกับตัวเบนอยู่บาสบาสนะครับผมบาสนี่คือคาแรคเตอร์ก็คือบาสเนี่ยคือในเรื่องนี้เป็นอาชีพนักแสดงก็คือเป็นคู่จิ้นกับอิดในเรื่องคือในเรื่องอีกทีเป็นคู่จิ้นกับอิดแล้วก็บาสเป็นคนที่เป็นนักสู้มีความมุ่งมั่นคือเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาในกรุงเทพเพื่อที่จะอยากจะเป็นดาราแต่ว่าทางที่บ้านเนี่ยเขาไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ก็เลยต้องสู้กับทางที่บ้านด้วยแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในกองถ่ายซึ่งยังสปอยไม่ได้แต่ว่าบทบาสจะเป็นบทที่ตึงเครียดแล้วก็ค่อนข้างที่จะเศร้ามีความดีเพรสเยอะมากครับผมบทบาสใช่ครับถ้าจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นเมนคาแรคเตอร์นี่เป็นเรื่องแรกครับผมแต่ว่าผมเคยเล่น Love Sick The Series แล้วก็มี Oxygen The Series ครับแค่นั้นแต่พวกสองคนนั้นจะเป็นสมทบบ้างเป็นซัพพอร์ตบ้างครับผมเรื่องนี้จะเป็นเมนคาแรคเตอร์ก็คือเรื่องนี้คือค่อนข้างที่จะแบบว่าเต็มตัวขึ้นอีกเต็มตัวครับผมแล้วก็ยากมากครับผมบทนี้แสดงยากมากครับโอเคเดี๋ยวเรามาจองกันต่อไปที่วีคครับผมสำหรับตัวทามนะครับรับบทเป็นเจมส์เนี่ยจะเป็นพุ่มกับใหม่ไฟแรงคือกำกับเกี่ยวกับหนังซีรีส์อะไรอย่างครับคือตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้หรอกครับว่าเขากำกับความรักประเภทไหนเพราะเขาไม่เคยจำกัดอะไรว่าแบบต้องรัก
ชายชายชายหญิงอะไรอย่างเงี้ยเขาแค่รู้ว่าเขาทำหนังรักแล้วเขาทำหนังอย่างที่เขาต้องการที่จะทำแต่ปัญหาของเจมเนี่ยมันปากท้องเนาะมันก็ต้องมีกินมีใช้เจมจะพบเจออะไรในซีรีส์เนี่ยต้องรอติดตามดูเพราะว่าอุปสรรคของเจมก็ไม่น้อยครับแต่มีเรื่องดีๆอยู่ตรงนี้ใช่ไหม มันก็มีเรื่องดีๆที่ต้องเจอแต่มันก็มีเรื่องที่ต้องผจญภัยเช่นกันครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องแรกที่ได้ออนเนาะ ไม่เป็นเรื่องที่2เนาะ2เรื่องที่2ที่เป็นเมนคาแรคเตอร์แต่น่าจะเป็นเรื่องแรกที่เป็นเมนคาแรคเตอร์แล้วได้ออนเรื่องก่อนเป็นภาพยนตร์อะไรเงี้ยครับก็มีปัญหานิดหน่อยยังไม่ได้ออนรอออนอยู่นะเรื่องนั้นก็รอออนอยู่แต่เรื่องเนี้ยต้องติดตามแล้วเร็วๆนี้เลยครับลงโปรแกรมเรียบร้อยครับใช่แล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็ไปเป็นสมทบไปเป็นซัพพอร์ตอะไรเงี้ยเหมือนกันครับก็หลายเรื่องเป็นวุ้นบ้างอะไรบ้างครับไปยืนเกาะรถเกาะลาเป็นวุ้นอยู่ครับครับผมก็สำหรับตัวละครกระเพราเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจุดกำเนิดของเรื่องราวทั้งหมดของความวายป่วงซีรีส์เรื่องนี้เลยคือพื้นเพของกระเพราเนี่ยเป็นนักแสดงที่ออกจากวงการไปเพราะเหตุผลบางอย่างนั่นก็คือไม่มีทางอย่าฉันรู้นะอย่าหลอกถามหนึ่งบอกไม่ได้ก็คือถ้าบอกก็คือเป็นการสปอยทันทีเลยในเทรลเลอร์เราก็บอกไปแล้วเออว่ะไม่แต่ยังไม่รู้ไงว่าเป็นความจริงหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ว่ามันยังมีเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าไงบทสัมภาษณ์มันแค่นิดเดียวไงครับก็เป็นใช่ก็แบบคาแรคเตอร์กระเพราเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบจริงจังจริงใจแล้วก็เหมือนกับเขามีความโตเป็นผู้ใหญ่สูงอะไรอย่างเงี้ยครับต้องการที่จะอะไรที่เขาเห็นว่าไม่เป็นธรรมเขาก็จะออกมาสู้ออกมาลุยเลยประมาณนี้ครับผมแล้วคือแบบว่าต่างตัวจริงก็ไม่เป็นจริงกระเพรากับกระเพราแตกต่างจริงจริงก็ไม่ค่อยต่างมากนะครับเรื่องความคิดความอ่านอะไรก็แบบอาจจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ต่างกันแต่ผมว่าโดยรวมก็ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นกะเพราเหมือนพ่วงกับเขาเขียนมาให้กะเพราเลยใช่ครับ ครับผมซีรีส์ของเรามีกี่ EP ครับมีทั้งหมด6 EP ครับ6 EP ครับผมเราจะเริ่มออนกันออนแอร์วันแรกเมื่อไหร่วันที่9เมษายนครับผมทางแอปพลิเคชัน Gaga Olala นะครับสามารถโหลดฟรีได้ทั้ง iOS และ Android นะครับและที่สำคัญโหลดฟรีครับผมทุกคนดูฟรีด้วยครับดูฟรีด้วยทุกคนโหลดฟรีดูฟรีดูฟรีด้วยฮะฟรีครับทีนี้คำถามเกี่ยวกับเราซีรีส์เรื่องนี้ทั้งหมดก็อาจจะเป็นเรื่องแรกแต่ว่าจะจบเป็นเรื่องแรกเลยเราที่จะได้ออกกันก็สำหรับผลงานเมนตัวแรกเฉพาะทางนะสำหรับทางก่อนนะทำว่าเป็นเรื่องแรกที่รับบทเยอะเยอะมากในการเดินเรื่องในการให้อินฟอร์เมชันกับคุณดูอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะครับก็ค่อนข้างยากสำหรับทำในก่อนถ่ายทำในสำหรับการเตรียมตัวเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนความจำสั้นมากแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องลืมบทแต่พอเราเข้าไปในบทเข้าไปในตัวละครนั้นน่ะบทมันก็ออกมาเองฮะมันก็ไหลโฟลไปได้ดีครับก็ถือว่าคาดหวังว่าคนดูจะสนุกแล้วก็เอนจอยกับตัวละครที่ทำสื่อมันออกมาให้กับคนดูครับครับก็คาดหวังให้คนดูชอบนั่นแหละครับก็อยากให้รักตัวละครทุกตัวนะครับเพราะแบบพวกเราก็ทุ่มเทเต็มที่มากกับละครเรื่องนี้ครับผมแต่ด้วยความที่เราแบบว่าใหม่ไปเนี่ยเรื่องแรกเลยเนี่ยแบบซีรีส์ก็เยอะมากเลยเนาะครับผมแบบอะไรแฟนคลับหรือว่าเกี่ยวกับตัวเราเองในวงการก็อยากให้เขาเอนจอยกับซีรีส์ของเราใช่ประมาณนี้พร้อมละเองครับผมก็อย่างที่เขาพูดกันไปหมดแล้วนะครับผมคือเรื่องนี้คือผมเชื่อว่าทุกคนตั้งใจมากเพราะว่าอย่างเนี่ยตัวเมนใช่ไหมครับคือ
ป็นก็เป็นเรื่องแรกที่เป็นตัวเมนแล้วก็เราทุ่มเทในการเข้าถึงบทในการถ่ายทำทั้งผู้กำกับทุกคนทีมงานตั้งใจกันหมดฉะนั้นผมคาดหวังผมคาดหวังให้หนึ่งก็คือให้คนดูชอบแล้วก็ให้มันปังแล้วก็แต่ผมเชื่อว่าถ้าได้ดูเนี่ยไม่มีผิดหวังครับผมเพราะว่าเรื่องนี้คือสุดปังของจริงของจริงก็คนอื่นพูดไปหมดแล้วเนาะผมขอพูดถึงด้านเนื้อหาละกันผมว่าจุดเด่นของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยคือความจริงใจแล้วก็จริงจังคือมันเป็นความแตกต่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนดูแล้วอ่ะมันไม่ใช่เรื่องไกลที่ไหนเลยบางเรื่องเนี่ยมันเป็นประเด็นละเอียดอ่อนที่เรามองข้ามไปด้วยซ้ำก็เลยคิดว่าคนดูน่าจะอินกับจุดนั้นได้ง่ายครับผมในเนื้อเรื่องประมาณนี้แล้วก็มั่นใจว่าสนุกแน่นอนครับครับเอาเราก่อนเลยอะความสนุกตอนถ่ายทำเหรอคุณก่อนเลยคุณพูดกับเฮ้ยเดี๋ยวไล่ไปเอางี้ดีกว่าเอาตอนความสนุกก่อนถ่ายทำดีกว่าตอนที่เวิร์กช็อปครั้งแรกๆอะเหมือนคนอื่นเขามากันก่อนแล้วผมอะมาทีหลังเพราะว่าตอนนั้นมาสายเหรอไม่ใช่ช่วงนั้นติดงานก็เลยไม่ได้มาครั้งแรกมาครั้งที่สองพอมาถึงปุ๊บครั้งแรกวันนั้นเฟอร์นิเจอร์แต่ละคนเลยพี่ไมเคิลถือโทรศัพท์เซลฟี่อยู่ผมก็บอกพี่ครับสวัสดีครับผมกับเพานะครับครับน้องแล้วเซลฟี่ต่อเลยอย่างนี้เลยแล้วก็แบบก็หันไปหาเฮ้ยผู้ชายผมยาวคนนี้เราเคยเจอที่ไหนวะคือแบบเคยเห็นหน้าเขาบ้างแล้วถ่ายโฆษณาอะไรเงี้ยผมก็พี่ถามสวัสดีครับสวัสดีมึงหล่อเลยอะไรเงี้ยเลยแบบตอนแรกก็ทุกคนทำไมทุกคนดูไม่สนใจไม่อยากคุยกับผมเลยวะอะไรเงี้ยแต่พอได้สนิทกันไปถ่ายทำอะไรเงี้ยพอสนิทปุ๊บกลายเป็นครูได้ทุกเรื่องแทบจะเป็นเพื่อนสนิทกันเลยครับแล้วเบนน่ะคือพี่เบนเนี่ยผมเจอทีหลังสุดเลยก็เหมือนกันเลยทีแรกคิดว่าพี่เบนอ่ะไม่ดูเป็นคนเงียบๆไม่น่าจะคุยกับผมได้เพราะผมเป็นคนพูดมากไงแต่พอมีวันนึงเราได้ไปทานข้าวปาร์ตี้กันแล้วผมได้นั่งข้างพี่เบนก็เลยรู้ว่าจริงๆคนนี้เขาก็เป็นคนพูดมากเหมือนกันเนาะนั่นแหละฮะนั่นแหละฮะก็ทุกคนก็มีความเฟรนลี่สามารถเข้าถึงกันได้ง่ายบรรยากาศการถ่ายทำก็เลยออกมาค่อนข้างผ่อนคลายอันนี้ก็ต้องแบบให้เครดิตพ่วงกับด้วยที่แบบทำให้นักแสดงทุกคนผ่อนคลายมากๆครับผมถามว่าอะไรนะประสบการณ์ความสนุกเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนนะเพราะว่าอันนี้เจอกันครั้งแรกก็พูดไปแล้วครับอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่งบ้างอะไรอย่างงี้ต้องเลยแล้วอ่ะก็สำหรับการถ่ายทำนั่นแหละฮะก็สำหรับตัวทำเองก็จะสนิทกับทุกคนแต่สนิทสุดเนี่ยก็คือพุ่มกับก็ด้วยความสนิทนั้นแบบเราก็จะมีการดิสคัชชันกันบ่อยในกองถ่ายเถียงกันเรียกว่าตีกันเรียกว่าตีกันเหรอแบบดิสคัชชันมีกันมีการถกเถียงกันนิดหน่อยเพื่อความเข้าใจและการทำงานออกมาได้เห็นภาพตรงกันแล้วก็มาวันหนึ่งไม่ทำฟันหักมาทะเลาะร่วมกับก็สนุกครับในกองถ่ายก็เรียกว่าถ่ายกันเอาเรื่องนะเหนื่อยเนาะเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็มากินหลับนอนกันอยู่ที่กองถ่ายแหละครับแล้วก็อย่างกะเพรานี้จะเจอเขาไม่เยอะมากแต่เขาจะมาให้เห็นหน้าบ่อยเขาจะมาในนี่บ่อยในสคริปต์ใช่ส่วนเบนนี่ก็จะเจอกันทุกครั้งเลยที่มีกองด้วยกันไปด้วยกันเราอยู่คู่กันนะฮะส่วนไมเคิลรับบทบาทใช่มั้ยเราก็จะเจอเขาแบบวันละนิดวันละหน่อยใช่ก็จริงๆแต่ว่าคุยเราจะคุยกันทุกคนคุยกันเยอะไปหมดเลยคุยเรื่องอะไรก็ไม่รู้อยู่ในกองถ่ายก็ปิดไวเลสนินทาผู้กำกับเลยไม่ใช่อย่างนั้นเอาไม่ใช่เราคนเดียวนะเราคนบ้านเราก็ลืมปิดไวเลสด้วยถึงว่าก็อะไรประมาณนั้นฮะแล้วก็การถ่ายทำก็มีพลาดบ้างสำหรับตัวทำเองนะแบบจำบทผิดบ้างร้องเพลงผิดบ้างเดี๋ยวไปรอดู behind the scene เล่นเร็วไปบ้างโดนว่าบ้างรถจะชนบ้างก็
มีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับเนี่ยก็หวังว่าจะได้ดู Behind the Scene กันนะก่อนที่ดู Behind the Scene ไปดูซีรีส์เต็มก่อนขายของครับผมอ่ะของเบนอย่างที่กะเพราบอกเบนเป็นนักแสดงคนสุดท้ายที่แบบมาทีหลังสุดอะไรเงี้ย First impression แรกของไทม์นะครับไปเวิร์กช็อปวันแรกทำให้มารับไหมมารับเลยเขามารับไปกองมันห่างแถวนั้นพอดีตอนนั้นก็เลยคิดว่าเขาเป็นคนดีหลังจากนั้นคือมาเองนะไกลใช่ครับผมแล้วก็พี่ไมเคิลกับกะเพรานะครับอย่างที่เป็นตัวเอนเตอร์เทนในกองบางทีแบบเป็นถ่ายแล้วเป็นเหนื่อยๆคิดทำไมสองคนนี้ไม่หยุดพูดกันบ้างใช่เป็นคนเอนเตอร์เทนเราก็ไม่อยู่นี่จะเป็นสายกินในกองสายกินได้เขาเรียกว่าโบ๊ะนะโอเคครับผมก็ของบาสนะครับก็คือบาสเนี่ยมันคิวแรกของบาสเนี่ยคือเราตื่นผมก็ตื่นมาเนาะแบบรีบมาที่กองแล้วก็แต่งหน้าทำผมอะไรเข้าซีนแรกต้องร้องไห้เลยไอเราก็โหสวยละอะไรเงี้ยก็เข้าไปเล่นแล้วก็เล่นเหมือนก็คิดเราก็คิดว่าเฮ้ยเราเล่นได้อยู่สรุปเล่นเสร็จออกมาเดินไปอาร์มลุกเล่นอะไรของมึงเนี่ยไม่เห็นเหมือนที่ซ้อมเลยโดนก่อนเลยผมหลังจากนั้นร้องไห้ได้ทุกซีนเพราะว่าเศร้าโดนด่าแล้วก็ของบาร์ที่มันจะฮาอีกอย่างนึงคือทุกซีนเนี่ยบาร์จะแต่งตัวเขาเรียกว่าแต่งแบบซกมกอะแต่งแบบไหนโซมมันโซมคนอื่นเขาจะหล่อแต่บาร์จะมาใช่คือทุกคนเนี่ยใช่คือทุกคนน่ะจะหล่อมากด้วยเพราะมาโคอะไรวันนี้ไม่มาคือทุกคนจะหล่อมากคือบาร์นี่คือแบบเวลาแต่งหน้าทำผมมาเราหล่อเลยนะเข้ากล้องปุ๊บเอาละอาร์มบอร์พ่วงกับบอร์มาละลบหน้าบาร์ออกลบเปลี่ยนทรงคือเอาให้มันดูโซมที่สุดเพราะว่าบทมันต้องแบบซึมไงเราโลดช็อตหล่อของบาร์ดีกว่าแต่ว่ามันจะมีอยู่1วันคือผมถ่ายทั้งเดือนมันจะมีอยู่ครั้งนึงที่วันนั้นเนี่ยผมเนี่ยตกใจแต่งหน้าทำผมเสร็จปุ๊บคอสตูมเอาเสื้อผ้ามายังรอผมก็ตกใจผมก็งงเฮ้ยวันนี้หล่อว่ะผมบอกเฮ้ยคอสตูมวันนี้ทำดีอุ้ยหล่อผมเดินมาบอกผมเลยเฮ้ยครับโคตรหล่อเลยว่ะวันนี้โคตรหล่อเลยว่ะวันนี้ต้องปังวันนี้แหละจะเรียกเสียงของจริงของไมเคิลให้ดูสรุปเข้าซีนเดินเข้าไปมองหน้ากระเพรา2 วินาทีเห็นหน้าผมคัทเปลี่ยนโลย้ายโลเปลี่ยนชุดคือหล่อหล่อวันสุดท้ายด้วยนี่หล่ออยู่ 2-3 วิครับผมไม่ได้หล่อได้หล่อคิวสุดท้ายแต่คิวสุดท้ายใส่แมสคือบาร์สนี่คือเขาเรียกว่าโซมทั้งเรื่องครับผมตามนั้นกับการส่งตัวโอเคครับประมาณนี้ทีนี้ในซีรีส์เราก็ชอบนะเทรลเลอร์ก็แบบได้ดูไปประมาณนึงแล้วมีซีนไหนบ้างใน6 EP เนี่ยที่เราอยากให้ทุกคนแบบรอเลยนะห้ามพลาดเลยนะซีนเด็ดของแต่ละคนของเบนอยากพูดใน6 EP เอาแหละ เอาเป็นซีนเป็นซีนที่เบนชอบละกันคือซีนที่เข้ากับพี่เคิลจะเป็นซีนดราม่ามากๆของพี่เคิลแต่ซีนนั้นคือแบบถ่ายทำคือโหดจริงๆใช่แต่ชอบมากก็อยากให้ทุกคนได้เห็นซีนนี้เนาะใช่ซีนนี้จะอยู่หลังเลยหลังๆที่จะอยู่ประมาณตอน5ใช่นะอยู่หลังๆแล้วประมาณ EP 7 EP 6จบประทับใจไหมครับประทับใจใช่ไหมแบบอยากให้ทุกคนรอดูห้ามพลาดเลยเลิฟซีนไหมเราก็จะเข้าเรื่องนี้อย่างเดียวเลยก็โหมันประทับใจหลายซีนมากครับในเรื่องนี้แต่ถ้าแบบว่าเป็นซีนที่แบบเจอของจริงอะเนาะซีนแรกที่เราถ่ายด้วยกันเลยอะซีนแรกวันแรกคิวแรกกับเบนจูบไปเลยครับจูบโลดน้องปากสั่นไงใช่อยากให้คนดูคอยดูปากอิดที่แบบปากสั่นจริงจริงปากสั่นตกใจคิวแรกมาตอนแรกจริงๆซีนนี้เราไม่มีคิสเนาะแต่ผู้กำกับเขาเสริมโดนไปเลย
แล้วก็มีอีกหลายซีนครับที่ประทับใจแต่ว่าบอกไปก็รู้หมดนะอยากให้ดูอ่ะซีนที่ประทับใจเหรอครับของกะเพราเองคือกะเพราอ่ะมันจะออกมาในรูปแบบของตัวอักษรและเสียงของคนและก็เสียงของคนอื่นเรียกชื่อเอ้ยกะเพราไปหน่อยเราไม่มีตัวตนเราไม่มีตัวตนครับจะมีตัวตนออกมาก็ตามที่เห็นในเทรลเลอร์เลยเป็นฉากสำคัญแค่นั้นเลยไม่ต้องดูแล้วในเรื่องไม่มีกะเพราไม่ใช่อย่างนั้นถ้าประทับใจก็คงเป็นฉากนั้นแหละครับเพราะว่าเอาจริงๆมันแอบเล่นยากนะการที่เราเล่นคนเดียวแล้วแบบตอนที่ถ่ายก็คือฉากแบบฉากเขียวมีนู่นมีนี่แล้วคือเราต้องออกมาจากอินเนอร์ของตัวเองแล้วขอบอกไว้เลยว่าที่เห็นในเทรลเลอร์เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนหนึ่งของซีนของ10 2 ส่วนหนึ่งของประมาณ10ละกันของทั้งหมดของบทสัมภาษณ์นั้นบอกได้เลยว่ามันไม่ได้มีแค่นั้นแน่นอนครับผมก็เลยประทับใจมากครับผมครับจริงๆซีนของบาร์นี่ก็ถ้าเอาแบบซีซั่น1เนาะผมก็ยังคงเหมือนเบนละกันคือซีนที่เราเล่นดราม่าแล้วก็เข้ากับเบนคือซีนนั้นเป็นซีนที่สำหรับผมเลยคือเป็นซีนที่ทั้งมวลที่เล่นเรื่องเนี้ยซีนเนี้ยผมมองว่ายากที่สุดสำหรับผมตรงว่าบาร์เนี่ยมันอาจจะร้องไห้เยอะแบบคือยากเกือบทุกซีนก็จริงแต่ผมมองว่าซีนเนี้ยยากสุดเพราะว่ามันเป็นเอาผมไม่สปอยแล้วกันแต่ว่าเอาว่ามันปังใช้ความรู้สึกเยอะคือใช่ครับมันพีคคือมันพีคมันผมว่ามันเป็นการไล่อารมณ์แล้วมันยากสำหรับผมก็ต้องรอดูทำได้ดีนี่ครับก็ที่ผมดูฉากที่เป็นกับที่ไมเคิลฉากเนี่ยผมร้องไห้จริงๆนะจริงจริงนี่จะสปอยก่อนเลยผมร้องไห้แล้วก็คิดว่าทุกคนดูน่าจะทัชมากมากคือมันพีคมากคือเรื่องทั้งหมดมันมาใช่มันมาแก้ปัดฟุบตรงเนี้ยมันมาปลายตรงเนี้ยมันเป็นซีนคลายปมมันเป็นซีนคลายปมใช่ถ้าจริงของเราเนี่ยที่แน่เลยอ่ะมันความดราม่าที่เห็นเนาะในเทรลเลอร์แล้วเรื่องของความจิ้นความฟินของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคือถ้าความจิ้นความฟินเนี่ยผมต้องให้เครดิตคู่นี้ทางนี้เลยครับคู่เจมผมบอกเลยว่าเจมกับอิดเนี่ยจะตอบโจทย์สาววายคือคนไหนชอบจิ้นโมเมนต์โรแมนติกคือเจมกับอิดคือจะเป็นคู่ที่แบบใส่ๆมดจะขึ้นน่ะคือถ้าคู่นี้จะเป็นยังไงครับแต่ถ้าคู่ของผมกับมาโคนี่มันจะออกแนวแบบดาร์กๆหน่อยถ้าเปรียบเป็นสีเนี่ยถ้าเปรียบเป็นสีเนี่ยคู่นี้สีชมพูเลยแต่ว่าของบาสกับมาโคนี่จะเป็นดำๆทะมึนหน่อยอาจจะไปแดงหน่อยอะไรเงี้ยร้อนๆแรงๆช้ำนิดนึงใช่ครับงั้นเดี๋ยวให้ลองไปช่วยทำให้แบบคะแนนความจิ้นของคู่นี้ได้สักกี่คะแนนคู่นี้หวานมากอ่ะ ผมว่าประมาณสักเต็ม10เนาะประมาณสัก9บวกอ่ะ9บวกอ่ะคือ9บวกก็10แล้วนะคือเอาเป็นว่าหวานจนผมดูแล้วผมหมั่นไส้อ่ะผมหมั่นไส้ให้หวานจังอ่ะ อะไรเงี้ยแล้วแบบผมในขณะที่ผมแม่งเศร้ามากอ่ะแล้วพวกคุณหวานอะไรกันน่ะอะไรเงี้ยแต่ก่อนกับเขาให้คะแนนความจิ้นความฟินคู่ก็อย่างที่พี่ไมเคิลบอกเลยผมดูแล้วแบบคนเรามันต้องขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรมันจะคลั่งรักมันจะหวานขนาดนั้นเชียวเออก็ให้ 9.5 แล้วกันให้ 9.5 หวานมากหมดขึ้นมี9บวกมี 9.5 9บวก 9.5 ไม่เหมือนกันครับก็ไปไกลๆอ่ะงั้นเราเราให้คะแนนความจริงความเป็นของคู่อ่ะกินก่อนเลยให้10ไปเลยละกันได้เลยครับเป็นคู่ที่หวานอีเป็นตัวละครที่แบบเป็นตัวละครที่คนดูอาจจะแบบหมั่นไส้ได้มากๆเป็นใช่คลั่งรักไม่ไหวเป็นยังไงบ้างครับก็คะแนนน่ะไม่ต้องพูดถึงเรื่องคะแนนแล้วเนาะเราให้เต็มอยู่แล้วเต็ม10เต็ม100เราก็ให้เพราะว่าแบบตอนที่มานั่งดูเพลย์แบ็คอ่ะนั่งดูเพลย์แบ็คนั่งดูซีนที่ตัดมาบ้างแล้วโหเล่นไม่ได้ไงวะโคตรเขินเลยแบบวิ่งมีหมอนี่คือจิกอ่ะ
เป็นใครดูใครก็เขินจริงๆโมเมนต์ขนาดเนี้ยไม่ได้อวยนะว่าแบบอยากให้ดูแต่แบบถ้าลองดูแล้วอ่ะจะแบบจะรู้สึกอ่ะอืมคืออ้อนกันทุกซีนน่ะคอนเฟิร์มอ้อนน่ะต้องรอดูเทเลอร์นี่แบบน้ำจิ้มเป็นแค่แบบน้ำจิ้มเสี้ยวเศษเสี้ยวเลยอ่ะหนึ่งจากแสนรอชมขิงกันไปขิงกันไปเดี๋ยวให้คำนองนะคะฝากซีรีส์เรื่องนี้แต่ให้ฝากในแบบบทบาทที่ตัวเองได้รับโอเคครับไม่ใช่แบบพร้อมหรือจ้าละตึงมากโอเคก็ขอฝากซีรีส์เรื่องCall It What You Want นะครับจะรักก็รักเถอะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับคือเรื่องเนี้ยคือทุกคนตั้งใจมากแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับช่วยกันติดตามแล้วก็รอดูด้วยนะครับผมซึ่งเราจะออนแอร์ในวันที่9เมษายนนะครับผมที่แอปพลิเคชันกาก้าโอลาล่าทุกวันศุกร์ 20:00 นครับผมเนี่ยบาสเหมือนจะร้องไห้เลยอ่ะบาสไม่เป็นไรนะบาสแค่ฝากซีรีส์เองไม่ต้องร้องคือกะเพราต้องเป็นกะเพราใช่ไหมครับมันก็เป็นกะเพราอยู่แล้วก็สำหรับซีรีส์ Call It What You Want นะครับจะรักก็รักเหอะจะมีกำหนดการออแอร์9เมษายนทางกาก้าลาล่านะครับอย่างที่บอกมันเป็นซีรีส์ที่จริงจังและจริงใจมากๆอยากให้ทุกคนดูแล้วก็ทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีมงานผู้กำกับนักแสดงทุกคนเลยตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากๆหวังว่าทุกคนจะชอบฝากด้วยนะครับตามนั้นเลยจะรักก็รักเหอะจะดูก็ดูเหอะคุยกับเขาเขาพูดกันไปหมดแล้วติดตามข่าวสารได้นะครับของเป็นเพจของซีรีส์เนาะเป็น IG@CIWYW the series ครับผมครับมีเสริมไหมก็อยากฝากผู้ชมนะครับเรื่องนี้ผมตั้งใจกำกับมากนะไม่ใช่เหรอตั้งใจแสดงเป็นผู้กำกับอ๋อเป็นผู้กำกับในเรื่องนะฮะก็ตั้งใจทุกคนตั้งใจหมดเลยนะครับอยากให้รอติดตามชมพวกเราด้วยนะครับโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ